มาแล้วนะครับวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับนะครับวงดนตรีที่ต้องบอกว่าออกมาทุกซิงเกิลก็โด่งดังทุกซิงเกิลเลยทีเดียวนะฮะพี่บอกกำลังพูดถึงวงนี้ครับลาบานอนสวัสดีครับสวัสดีนะฮะโอ้ได้ต้อนรับอีกแล้วรู้สึกดีใจใช่เราเจอกันบ่อยๆนะฮะต้องค่ะเคยกันดีนะฮะรู้สึกว่าถ้าลาบานอนมี4คนได้จะกลมกลืนมากใช่เหรอจริงๆแล้ววันนี้เขาต้องใส่แบบเสื้อเชิ้ตสีเข้มๆเข้มกว่านี้นิดนึงแล้วเขาจะเข้าได้จริงสมาชิกใหม่ครับใช่ถูกต้องบอยจากอำเภอจะนะครับเอาไปทำอะไรดีคะถ้าจะให้เขาเป็นสมาชิกที่จะไปทำอะไรดีคะไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเพราะหน้าตากลมกลืนมากแล้วนะฮะได้แล้วนะฮะมาลาบานอนมาทุกทีก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมาฝากแฟนกันพี่เมธีมีอะไรมาฝากกันครับวันนี้มีซิงเกิลกันก่อนดีป่ะได้ได้ได้จริงๆจริงๆแล้วคือเป้าอยู่ที่วางอัลบั้มใหม่นะครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพวกเราลาบานอนครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอัลบั้มแต่นี่พูดถึงของซิงเกิลก่อนนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดต่อจากโอ้โหเพลงที่ดังมากเลยปวดจนแบบไม่อยากจะเปิดแล้วนะฮะถ้าเป็นเทปคัสเซ็ตนี้ยืดแล้วนะเนื่องจากคนขอทุกชั่วโมงจริงๆซิงเกิลล่าสุดของลาบานอนคือแพ้ทางรู้ใช่ไหมว่ามันดังพี่รู้ตัวใช่ไหมฮะเปิดวันรุ่มป่ะฮะเรายังเล่นกันอยู่เหรอครับพี่5บาท10บาทพี่เมย์จะก็เล่นเนาะโอเคค่ะดีค่ะแฮปปี้ค่ะโอเคมันคือมันโด่งดังทั้งประเทศจริงๆคือตอนนั้นแบบคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ไหมพี่ไม่หรอกฮะคือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้ครับช่วงที่แม้แต่ไปคุยกับจินนี่แรกๆอ่ะเราหวังแค่3ซิงเกิลแค่นั้นเองแล้วก็พอปล่อย3ซิงเกิลเสร็จแล้วก็คงอาจจะมีมินิอัลบั้มสัก5เพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็น EP แค่นั้นเองแต่พอไปคุยกับจินนี่เสร็จจินนี่บอกไหนๆก็ทำแล้วก็ทำอัลบั้มไปเลยครับผม10เพลงไปเลยทีเดียวเลยว้าวแล้วก็อัลบั้มชุดนี้เราอัดเสร็จตั้งแต่ปี2557 2557กี่ปีแล้วว่ากำลังบุกรบคุณหันอยู่3ปีแล้ว2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว9แล้วใช่นั่นหมายถึงว่าเพลงแพ้ทางมันไม่ถึง2ปีที่แล้วนะฮะครับผมแล้วก็เพิ่งมาปล่อยต้นประมาณเดือนกุมภาคือเราอ่านตั้งแต่2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเพิ่งปล่อยไปโดยไม่ได้คิดว่าเพลงจะสำเร็จไหมคนจะชอบไหมเรายังไม่รู้เลยแต่วินาทีตอนนั้นพอแกรมมี่พอจินนี่เขาให้โอกาสได้พวกเราทำอัลบั้มเสร็จเราก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับมันครับผมสุขกับมันจริงๆเพลงนี้ตั้งใจให้มือเบสผมเป็นคนร้องด้วยซ้ำใช่ใช่เล่าแล้วครับตอนนั้นนะเราอีกได้ปล่อยและสุดท้ายลงมานิดนึงใช่โอเคมาถึงซิงเกิลที่ตัดออกมาหลังจากแพ้ทางนะครับนั่นก็คือชื่อซิงเกิลว่าพนักงานดับเพลิงเออนะเขาออกกับทุกแบบทุกอาชีพเลยเพราะว่าเรารู้จักลาบานอนจากยามนะฮะซิงเกิลนี้มีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างพี่ใหม่ก็คือคนที่คิดถึงลาบานอนจะคิดถึงความสนุกครับก็จะคิดถึงเพลง191เพลงยามใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเป็นภาคต่อเป็นภาคต่ออีกภาคต่อจาก191เลยเอาหรอครับพี่บอยแฟนแท้เพลงนี้พี่ชอบมากเลยนะฮะทุกวันนี้พี่ยังร้องอยู่เลยนะฮะจับเธอด้วยหมวดช่วยจับหน่อยอย่าปล่อยให้ทางลอยนวลอย่างเงี้ยทองนะสไตล์การร้องแบบพี่เมธีก็ต้องแบบลอยนวลอย่างเงี้ยมีแบบเป็นภาคต่อใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นภาคต่อแล้วก็คืออ่ะภาคต่อครับครับโอเคครับผมยังจะพูดก็คืออย่าง191เราจะเล่าในพาร์ทของแบบว่าเราโดนขโมยหัวใจนะครับให้191โทรไปหาแล้วก็ช่วยไปจับเธอคนนี้หน่อยคราวนี้ก็มาเล่าในแง่ของเป็นเรื่องราวของในเรื่องของความรักที่แบบว่าทานไฟเก่าเธอครับเธอยังร้อนอยู่เลยยังลุกเป็นไฟอยู่เลยคราวนี้พอพูดถึงเรื่องไฟเราก็ต้องแบบเรียกพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงดับไฟให้หน่อยดับไฟรักให้หน่อยฮะมีการเปรียบเทียบกับความสนุกนะฮะกับศึกษานารีซิงเกิลแรกในอัลบั้มชุดนี้นะฮะมันจะต่างกันตรงไหนบ้างกับพนักงานดับเพลิงมันคล้ายๆกันตอนนั้นเรานั่งคิดว่าเราจะเอาศึกษานารีหรือพนักงานดับเพลิงเป็นเปิดอันไหนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราสรุปว่าน่าเอาศึกษานารีดีกว่าอะไรเงี้ยคือแต่เพลงพนักงานดับเพลิงเนี่ยค่อนข้างจะร็อกแอนด์โรลมากนี่ค่อนข้างจะร็อกมีความร็อกมีความมันจะเดือดมากกว่าศึกษานารีครับผมนะฮะแสดงว่าตอนนี้มีครบรถแล้วเนาะมีทั้งสนุกแล้วก็มีแบบซึ้งๆอย่างเชิงวิเศษแล้วก็มีความใสๆอย่างเพลงที่ผ่านมาแพ้ทางมาพูดถึงอัลบั้มเต็มกันบ้างพอเห็นปุ๊บนี่ตกใจเลยน้องเบลเพราะดูมีความแบบเรโทรมากไม่คือมันเหมือนอัลบั้มลาบานอนเมื่อแบบที่เคยมีมาก่อนหน้านี้คือมันยังไงครับอธิบายให้ฟังนี่เป็นความตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจเลยครับมันเหมือนความรู้สึกว่าเอ๊ะ
อยากย้อนอดีตหน่อยอะไรเงี้ยคือปกติแล้วปกของรัฐธรรมนูญจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะปกรัฐธรรมนูญมันต้องแบบต้องเข้าถึงง่ายเห็นแล้วก็ใจกันเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ส่งเตะมากจริงค่ะใช่ฮะอยู่อันนี้คือถ่ายใหม่หรือเปล่าฮะนั่นคือเขามาใส่นั่นคือรูปที่ดีที่สุดนะฮะคือถ่ายใหม่ถ่ายเก่าก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละอยู่แอคติ้งได้ประมาณนี้ฮะนั่นแค่นี้แหละฮะฉันจำได้ว่าตอนฉันเป็นดีเจช่วงนั้นที่ฉันได้อัลบั้มมารับมนูนมาก็ได้อย่างนี้เลยและหน้าอย่างนี้เลยด้วยนะโอเคมาทีนี้มาถึงอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะครับไอ้สิบเพลงที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือแต่งไว้ก่อนหน้านี้เลยก่อนที่จะมาคุยกับที่นี่เลยใช่ครับครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเป็นซิงเกิลไปใช่ใช่ครับแล้วก็พอปล่อย5เพลงเสร็จแล้วก็ทางค่ายก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่ปล่อยอัลบั้มแล้วก็เลยเพิ่งวางวันที่25สิงหาคมไม่กี่วันนี้เองครับผมนะฮะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่ก็ขอบคุณทุกคนวันที่25เราก็ไปตั้งเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มที่ B2S ที่พระราม9ก็มีคนมาซื้อต่อคิวเกือบ 3-400 กว่าคนเรารู้สึกดีใจที่แบบที่ซื้อเสร็จแล้วก็เซ็นกันเป็นใกล้ๆชิดเราไม่ค่อยมีบรรยากาศที่เป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าซีดีมันเหมือนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เพลงแล้วฮะครับมันเป็นรู้สึกว่าคนที่จะซื้อเนี่ยคนที่ติดตามเราจริงๆมันต้องเป็นเรียลแฟนจริงๆของสะสมแล้วแล้ว10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีค่ามากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคที่เขาไม่ทำกันแล้วซีดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกวงนะที่จะแบบจะได้ทำอัลบั้มมันมีความหมายมากมันตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นมากขนาดบอยยังตื่นเต้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะเอาอัลบั้มเก่ามาเทียบกันดูนะว่าเออนะผ่านไปกี่ปีแล้วถึงจะมีอัลบั้มนี้ออกมา10ปีฮะ10ปีเบลที่ดูดิแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เพลงที่ตัดมาเป็นซิงเกิลก็เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดใช่ทุกคนแบบเหมือนหาง่ายขึ้นโหลดง่ายขึ้นฮะจับต้องไม่ได้อันนี้จับต้องได้แล้วนะครับอันนี้และคลาสสิกมากครับใช่ศิลปินที่จะมีอัลบั้มเต็มนี่ก็น้อยคนมากน้อยมากนะครับต้องแบบว่าวงที่ประสบความสำเร็จจริงๆและรัฐธรรมนูญก็ทำได้นะครับยินดีด้วยจริงๆครับผมอยากจะซื้อนี่ซื้อที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับจริงๆอัลบั้มเรามี2แบบก็จะมีรุ่นลิมิเต็ดก็จะมีอยู่แค่ 3,000 แผ่น 3,000 แผ่นก็จะมีเชือกวิเศษเอาเป็นเชือกวิเศษด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์3รูปรูปของพวกเราวงของพวกเราในนั้นก็จะขายเฉพาะในที่ B2S มีทั้งหมดแค่ 3,000 แผ่นแล้วก็ส่วนทั่วไปก็ตาม 7-Eleven ก็จะมีแต่อันนั้นจะมีสติ๊กเกอร์แค่อันเดียวแผ่นเดียว 7-Eleven ก็ทั่วไปใครอยากจะได้แบบ Limited Edition 3,000 แผ่นเท่านั้นเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวก็ตรงไปที่ B2S ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบซิงเกิลอย่างงี้ไม่ใช่ซิงเกิลเป็นอัลบั้มเต็มแบบนี้ก็ตรงไปที่ 7-Eleven มันคลาสสิกตรงไหนเวลาเรามีอัลบั้มเสร็จเวลาเราชอบวงอะไรสักวงนึงพอเรามีอัลบั้มเสร็จพอเวลาเราเจอเขาเราอยากให้เขาเซ็นใช่เพราะมันเหมือนแบบย้อนกลับอดีตเลยเลยช่วยเซ็นหน่อยครับแล้วก็แบบว่าฟังเพลงไปแล้วก็เปิดปกอ่ะเปิดจนปกฉีกเรียบร้อยใช่ไหมอยู่นั่งอ่านข้อความว่าเขาอยากจะขอบคุณใครอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วอะไรเงี้ยอยู่เพลงนี้ใครแต่งใครเป็นคนคอรัสเรียบเรียงโอ๊ยตายละสนุกสนานกันมันย้อนกลับไปแฟลชแบ็คกลับไปที่เดิมนะต้องค่ะตอนวางอัลบั้มช่วงนั้นกับพอผ่านมา10ปีช่วงนี้เนี่ยความรู้สึกมันต่างกันยังไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยผมเกิดมาในยุคเทปปี2541รัฐธรรมนูญออกอัลบั้มชุดแรกก็คือนมสดครับเรารู้สึกพอเทปเราวางไว้กับพี่เบิร์ดโอ้พี่เสกโลโซพี่แบล็คเฮดอะไรก็รู้สึกเฮ้ยเด็กตัวน้อยๆคนนึงอะไรเงี้ยได้ออกอัลบั้มแล้วก็พอมากับยุคนี้ซึ่งเขาไม่มีแล้วที่จะมีแผงวางอัลบั้มไม่มีแล้วอยู่นึงเรามีอัลบั้มโอ้โหแบบอยากบอกว่าแบบไม่รู้คนเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคือแบบทุกอยากบอกว่าการทำอัลบั้มเนี่ยมันยากมากครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ทำซิงเกิลแล้วก็ปล่อยไปมันคิดกระบวนการคิดเนี่ยมันอีกรูปแบบนึงเลยรูปแบบแม้แต่อยู่ในห้องอัดก็เกือบ40วันแล้วการจะจูนปรับแค่เซตซาวกีตาร์อัดกลองยังไงแค่นี้ก็มันละเอียดแล้วอะไรเงี้ยอยากบอกว่าแบบมันยากมากแล้วก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่มีอัลบั้มอีกครั้งหนึ่งรีบซื้อครับเพราะว่าไม่รู้อนาคตจะได้ทำอัลบั้มแบบนี้หรือเปล่านะโอเคมายินดีด้วยนะครับเพราะว่าบอยกับเบลก็บิดอีกกลุ่มคนฟังกลุ่มหนึ่งที่แบบเปิดเพลงของรับนุนแล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกแบบซึมซับได้ถึงความตั้งใจนะฮะให้ฝากถึงแฟนคลับนิดนึงนะฮะสำหรับอัลบั้มชุดนี้เอ้ยลืมถามชื่อเลยอ่ะชื่ออัลบั้มว่าอัลบั้มว่า Newnew n e w s news news ข่าวอะไรพวกนี้โอ้อ่านข่าวก็ได้ด้วยจริงๆก็คือเนื้อใต้ออกเนื้ออ๋ออ๋อเป็นอักษรย่อนี่เองอ๋อไม่ธรรมดาเลยนะครับเขามีกิมมิคคือคิดมาแล้วทั้งหมดอ่ะเอออ่ะ
ให้ฝากถึงแฟนคลับกันนิดนึงครับกับอัลบั้มเต็มของเราอัลบั้มนี้ครับนิวส์ครับก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยนะครับเป็นอัลบั้มที่เล่าถึงพวกเรา3คนที่ห่างหายกันไปนะครับแล้วก็ความพิเศษของอัลบั้มนี้นะครับลองไปฟังดูครับซาวด์ดนตรีจะแตกต่างจากอัลบั้มอื่นเลยครับคือชุดนี้คือถ้าใครเป็นแฟนคลับลาบานูนจะรู้ว่ามันต่างกันมากเราได้มีโอกาสได้ทำงานกับมืออาชีพต่างประเทศยกตัวอย่างมิกก็เป็นคนฝรั่งออสเตรเลียมามิกชื่อเชนเอ็ดเวิร์ดมามิกเพลงนี้แล้วก็ได้ทำมาสเตอร์ลิงที่นิวยอร์กเท็ดเจนเซนคนที่ทำมาสเตอร์ลิงกับเมทัลลิก้ามาทำมาสเตอร์ลิงเพลงเป็นการอินพอร์ตไปอินพอร์ตมาเอ็กซ์พอร์ตโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเตอร์นะจ๊ะขอบอกโอ้ไม่ได้แบบว่าทำอยู่แถวดาราที่ว่านะโนกะนี่ได้แบบนี่แล้วก็ปกเปิกอะไรข้างในสวยงามเหมาะกับการสะสมอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสวยโอเคมาให้ฝากส่งท้ายกันนิดนึงครับผมครับก็เรานุ่นก็18ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เราย้อนกลับไปว่าเหมือนเราออกเทปชุดแรกเลยฮะตอนนี้เป็นออกซีดีครั้งแรกอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับพวกเราเรานุ่นเสมอมาแล้วก็ใครว่างก็มาเจอตามกันตามงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมครับผมติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมนะฮะแฟนพงแฟนเพจก็ Facebook ลาบานูนแล้วก็ IG Instagram ลาบานูนก็ตามข่าวเหมือนในโซเชียลทุกๆได้เลยนะครับโอเคนะฮะใครอยากจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดก็มีดาวน์โหลดนะครับแต่ถือว่าอยากจะเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันเพราะเหมือนที่พูดไปว่าผ่านไปอีก5ปี10ปีเนี่ยไม่ใช่จะแบบกลับมาเป็นเจ้าของได้แล้วนะรีบเป็นเจ้าของซะนะครับก็ตรงไปได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขา BTS ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆมีผลงานใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมากันอีกนะรอนะยินดียินดีคิดถึงมากๆเลยครับขอบคุณมากๆสำหรับลาบานูนขอบคุณครับเย้